เสียแล้วผมคนบ่น่ารับสิเฮ็ดหยังหนอเพิ่นว่าผมบ่ต้องห่วงผมดอกแต่เพิ่นก็ถามอยู่พี่จะเฮ็ดหยังที่ก็มีก็บอกเพิ่นว่ามีเตรียมเฮ็ดสวนยางอยู่ประมาณ40ไร่หน้าประมาณ40ไร่หลานน้อยก็สิเลี้ยงนี่ล่ะมีหม่องเฮ็ดบ่อือดอกบ่ต้องห่วงผมดอกนะครับท้องสมุทรอ้อมแก้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถุงล่วงท่องอำเภอนครจังหวัดศรีสะเกษภูมิหลังนี่เป็นคนเกิดอยู่บ้านสางบากตำบลนวลใหญ่อำเภอเมืองในสมัยนั้นนะแต่2503ตัวมือนี่เป็นตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับจบประถมศึกษาจากเก่ามันเป็นสั้นหอดปีเจ็ดเนาะปฐมศึกษาหอดปีที่7นะครับพ่อแม่นั่นมีพี่น้องนํากัน12คนพ่อนี่เป็นคนที่7นะครับเป็นคนขี่โรคมาแต่น้อยพ่อแม่บ่มีเงินส่งบ่มีเงินส่งให้เรียนล่ะค่ะจะของบ่มักเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแต่ก่อนน่ะมันสิมีป.4และมีป.7ในตำบลหนึ่งมันสิมีแค่โรงเดียวพ่อแม่บ่ให้ไปก็เลยหลักเอาเงินที่พ่อแม่ไปซื้อหนังสือไปสมัครเรียนเองนะครับไปโรงเรียนประจำตำบลถึงอยู่ห่างจากบ้านเจ้าของนี่5กิโลจองยางย่ามือเสาไปกลับรวมแล้วมือละ10กิโลนะครับก็จนจบป.7ก็จังมาสอบเข้าโรงเรียนศรีเกียรติวิไลเป็นเด็กนักเรียนรุ่นซุมือนี่เขาเอิ้นว่าทรงสนามบินเนี่ยเป็นรุ่นแรก2518นะครับพอจบม.5ก็เขาเอิ้นว่ารุ่นเขาใหญ่ปีนั้นรถสิเพิ่นผู้ใดสิจบม.5เพิ่นสิเอาไปทัศนศึกษาเพิ่นวางโปรแกรมไว้อยู่เขาใหญ่เพื่อจะให้นักศึกษาไปแล่นประมาณจะ10กิโลทดสอบแต่บ่ได้ไปนําเขาดอกบ่มีเงินตอนนั้นเพิ่นเก็บค่าเงิน320มันพ่อแม่บ่มีเงินหลายก็เลยบ่ได้ไปนําเพิ่นนะครับบ่ได้ตั้งใจว่าสิเป็นงานสาธารณสุขดอกตอนแรกก็เฮียนเป็นคนที่แปลกเนาะตอนแรกก็เฮียนสายคณิตวิทย์พอไปดีไปเที่ยวงานเกษตรไอ้ทุ่งจุนวิทยาเกษตรก็เห็นมันงามก็เลยไปถามเขาก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมมาเป็นเกษตรอยากไปเรียนเมโจอยากไปเรียนผลยางผลได้ดิในความหมายน่ะนะแต่ว่าพอจบม.5แล้วมันก็ยันบ่มีหม่องเรียนก็สอบไปทั่วล่ะสอบไปเบิดทุกอันทุกแนวนะครับรวมทั้งสอบคู่แน่สอบอันนี้ก็สอบได้เบิดพอดีมีพี่ชายถึงเล่าจากเก่าระบบได้เรียนเราไปเรียนกศน.เรียนกศน.เหรอมาเรียนโรงเรียนมหาพุทธรามแล้วก็มาสอบชิงทุนเป็นหมออนามัยเราก็ไปบอกให้พ่อกับแม่ฟังว่ามันเฮียนหมออนามัยบ่ต้องใช้เงินหลายได้เขาให้เงินเดือนแต่เรียนก็ไปสอบอันหมออนามัยได้เพิ่นก็เลยพ่อแม่ก็เลยบ่มีเงินตอนแรกว่าจะของว่าสิไปสอบเรียนเมโจคือหมู่นั่นล่ะเพราะว่าคันบ่เรียนหมออนามัยกูก็ตัดพ่อตัดลูกไปหาเงินเรียนเด้อเทื่อแรกบรรจุอยู่อนามัยบ้านยอดซึ่งเป็นตำบลโพน้ำกั้นนี่ล่ะแต่สมเหมือนเป็นตำบลเรากว้างเนาะมันก็มีห่างจากนี่ไปประมาณ5กิโลซึ่งบ่อยู่โซนทั้งใกล้ๆบ้านเขินใกล้ๆน้ำเกี้ยงกับสภาพถนนหนทางมันก็เป็นทางคึกฤทธิ์แต่เก่าเมื่อ2525อำเภอนนคูนยังบ่มีไฟฟ้าป้อมหมู่บ้านดอกเจ้านายบอกว่าเฮ้ยช่องสมมุติเองนั่นอันดับก่อนหมู่นั้นมึงไปอยู่บ้านยอดเด้อเพิ่นว่าก็ได้มอเตอร์ไซค์อันอ้ายสิว่าเพิ่นเราเป็นหมออนามัยก่อนเราให้มากกับครับหาครับมารายงานโตเข้าไปก็อยู่ข้างวัดห่างเก่าคือวัดห่างก็เลยคล้ายๆกับว่าผีประสาทนั่นล่ะแต่เก่ามันก็อยู่ด้วยความลําบากอยู่เด้เพราะแต่เก่าพวกโจรพวกหยังมันก็หลายก็มีหมู่เป็นโจรก็หลายอยู่เพราะบ่อยู่เฮาทําโตบ่เป็นหมู่เขาก็บ่ได้นะครับมาอยู่ปีแรกนั่นเขาขากันอยู่ประมาณ 3-4 คนนี่ล่ะต้องไหนมาพิกศพนะครับก็ปั๊บโตไปเบิ่งแต่ก็อยู่ได้บ่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่พวกคนในหมู่บ้านนี่มันทําตัวเป็นนักเลงเฮาก็สิมาทดลองเฮาล่ะเป็นสันหมู่ไปจังได๋พอเฮาไข่ยังบ่ขึ้นเขาสอมาไปเบิ่งพ่อแม่เฮาแน่เฮาก็ต้องไปเบิ่งพ่อแม่ให้เขาอันที่สุดไปก็บ่ได้เอาเงินเอาหยังดอกเขาก็หาข้าวหาหยังให้กินยามค่ำยามคืนแล้วก็นับถือกันอีหลีมันประทับใจหลายอย่างแต่ว่าอันคันเว้าว่าเรื่องที่มันเฮ็ดให้งานม่วนก็คือพอเฮาอยู่มาโดนๆปั๊บนี่คันเฮาบ่เอา
ียบแต่บ้านเธอเวียกไปตรงไปตรงมาเขาเสื้อถือเฮาบอกยังเขากับเสื้อผู้ใหญ่บ้านกำนันกะตั้งแต่เขาว่าท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันมาเป็นวัยรุ่นก็เป็นหมู่กันมันก็เลยเฮ็ดงานง่ายขึ้นเรื่องนายกเรื่องผู้ใหญ่บ้านกำนันตัวนี้ก็เป็นรุ่นน้องหัวหน้าท้องสมุทรนะครับออมแก้วก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นกันเองนะครับในพื้นที่นะครับคนในชุมชนหรือเป็นอสม.นะครับก็เสียความเคารพนับถือนะครับถือว่าเพิ่นเป็นบุคคลคนนึงที่อยู่ในตำบลโพแล้วก็ขอความร่วมมือทั้งสถานีอนามัยนะครับเพิ่นก็เสียความร่วมมือเป็นอย่างดีที่สุดนะครับตอนนี้ที่มีปัญหาอย่างหนักก็คือเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับยังโควิดนะครับก็ได้ทั้งพี่มดนะครับได้ลงมาซอยนะครับหลายอย่างนะครับทั้งคํามาให้คําแนะนําถือว่าการเกษียณกับมันเป็นอายุของราชการนะครับแต่ว่าก็บ่อยากให้เกษียณเจ้าของออกไปจากชุมชนนะครับอยากให้เขามาซอยเหลือนะครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนก็อยากให้เป็นที่ปรึกษาให้อยากฝากเพิ่นว่าอย่าถิ่มนะครับอย่าถิ่มพี่น้องที่เคยดูแลในส่วนจุดนี้นะครับก็อยากฝากทั้งพี่มดไว้ประมาณนี้คุณหมอทองสมุทรออมแก้วถือว่าเป็นข้าราชการที่ดีผู้นึงในอำเภอนนท์คุณซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพร่างกายของพี่น้องในเขตอำเภอนนท์คุณซึ่งคุณหมอก็ได้มาประจำในเขตอำเภอนนท์คุณตั้งแต่ครั้งแรกที่รับราชการได้ทำหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้าสถานีอนามัยในเบื้องต้นจนถึงได้รับหน้าที่เป็นผอ.ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการชื่นชมยกย่องในวาระที่ท่านจะเกษียณอายุในวันที่30กันยายน2564ที่จะมาถึงนั้นก็ถือว่าเป็นการเชิดชูคุณงามความดีการจะพัลลานาซึ่งในส่วนที่เป็นคุณงามความดีก็บ่สามารถจะพัลลานาให้หมดแต่ว่าการทำหน้าที่ก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชมนับหน้าถือตาของพี่น้องประชาชนทุกๆตำบลที่ไปทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและก็เป็นหัวหน้าที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาและก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาและก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องพี่ทองสมุทรอ้อมแก้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวงทองตำบลโพวันนี้ท่านได้ก้าวเข้าสู่ถนนชีวิตหมายเลขที่60อย่างเต็มภาคภูมิในชีวิตการรับราชการของท่านท่านเป็นบุคคลที่สำคัญของพวกเราซึ่งให้ความเคารพและนับถือการที่คนคนหนึ่งได้ก้าวเข้ามาทำงานตั้งแต่อายุน้อยจนถึง60ปีของการทำงานในบทบาทหลากหลายหน้าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีทั้งทุกข์ทั้งสุขประสบปัญหาพบทั้งรอยยิ้มมีทั้งน้ำตาเป็นเรื่องที่ยากไม่น้อยที่ทุกคนจะผ่านมาได้หลายคนที่ผ่านมาไม่ถึงวันเกษียณอายุราชการด้วยซ้ำด้วยสาเหตุต่างๆเช่นจำเป็นต้องลาออกจากราชการหรือมีโทษต่างๆแต่คุณพี่ทองสมุทรอ้อมแก้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวงทองเป็นบุคคลที่ทำงานอย่างหลากหลายหน้าที่อยู่จนเกษียณถึงวันอายุราชการซึ่งนับว่าเป็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในการรับราชการเป็นอย่างสูงท่านผอ.ท่านเป็นผู้บริหารที่เก่งและก็ดีนะคะเข้าถึงเข้าใจน้องๆทุกๆคนนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการช่วยเหลือคนไข้ทั้งในสถานบริการนอกสถานบริการและในชุมชนค่ะผอ.ทองสมุทรอ้อมแก้วเป็นผอ.ที่ดูแลลูกน้องได้ทุกระดับเลยค่ะตั้งแต่ข้าราชการถึงลูกจ้างเวลามีปัญหามาหัวหน้าจะเป็นคนหาทางออกมีปัญหาปรึกษาหัวหน้าแก้ไขหาทางออกให้ลูกน้องได้แทบจะทุกปัญหาเลยค่ะลูกน้องอบอุ่นมากค่ะท่านก็ให้คำแนะนำที่ดีสำหรับลูกน้องทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทั้งในเรื่องส่วนตัวนะคะใครที่มีปัญหาก็ท่านก็จะให้คำแนะนำที่ดีนะคะว่าต้องทำยังไงนะคะหาทางออกให้กับลูกน้องทุกคนนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนได้ก็รู้สึกใจหายค่ะที่พอ.จะเกษียณไปรู้สึก
อยากให้ผอ.อยู่ด้วยอีกค่ะแต่ว่าก็เมื่อมันถึงเวลาแล้วก็รู้สึกยินดีกับผอ.แล้วก็ดีใจที่ผอ.ได้พักผ่อนค่ะท้ายนี้กับผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลภพและอำนาจแห่งคุณงามความดีของท่านทั้งหลายที่ได้กระทำร่วมกันมาบวชดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของพี่ทองสมบัติอ้อมแก้วประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอขอบพระคุณครับ